สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนท่านอีกครั้งหนึ่งในการดูพระที่แม่เหล็กดูดติดและดูดไม่ติดแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านดูมวลสารนะครับเป็นพระฐานแซมใหญ่นะครับแต่มีหลายเนื้อจริงๆมีมากกว่านี้เยอะแต่ผมเอามาให้ท่านดูประมาณสัก3เนื้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าแม่เหล็กดูดติดเครื่องจะอ่านว่าอย่างไรแม่เหล็กดูดไม่ติดเครื่องจะอ่านว่าอย่างไรนะครับเอาเชิญเลยครับมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องเช็คมวลสารในด้านเหล็กนี่มีพุทธคุณในตำนานเขาเขียนไว้ประมาณสัก 1,800 ปีที่แล้วนะครับมีบันทึกอยู่ในหนังสือว่าถ้าหากว่าสร้างพระหลากหลายรุ่นถ้าไม่มีผงเหล็กเนี่ยถือว่าผิดพิธีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผงเหล็กเนี่ยพระองค์นั้นเขาเรียกว่าพระปลอมแต่ถ้ามีผงเหล็กเนี่ยสร้างวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นพระแท้นะครับอันนี้ผมจะให้ท่านดูมวลสารทางนี้ก่อนนี่นะครับนี่ก็เหล็กไหลนะครับนี่นะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเหล็กไหลชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ดูทางนี้ครับนี่ลอยขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้เราก็จะต้องอธิบายให้ท่านทราบว่าเมื่อก่อนไม่รู้เขารู้หรือเปล่าท่านดูองค์นี้นะครับดูดไม่ติดนะครับองค์นี้ครับลอยขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ท่านจ่อดูนะครับพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันนะครับดูนะครับฐานแซมใหญ่เช่นเดียวกันครับอาจจะเป็นบล็อกเดียวกันด้วยซ้ำไปนะครับดูองค์นี้นะครับฐานแซมใหญ่นะครับท้องตลาดไม่มีครับตอนนี้มาเช็คให้ท่านดูนะครับองค์นี้ดูดไม่ติดดูนะครับอันนี้ดูดไม่ติดแต่ลองดูว่ามันมีผงเหล็กไหมนะครับนี่จ่อจะติดอาจจะต่อจ่อแน่นไปนิดนึงดูด้านหลังดูด้านหลังท่านลองเช็คแบบผมนะครับอ้าวนี่มันก็รวมไปลองดูแล้วกันนะครับอันนี้คือว่าเอียงมากๆนะครับเอียงมากๆ5วิ1 2 3 4 5นะครับมีครับหน้าไม่มีหลังมีนะครับแต่องค์นี้ไม่ต้องพูดถึงอย่างนี้เลยนะครับผมจะเช็คองค์นี้ก่อนนะท่านดูว่าองค์นี้สร้างจากอะไรดูพร้อมกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสร้างจากอะไรท่านกับผมก็ดูพร้อมกันให้ดูจนจบผมจึงบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยลึกลับซับซ้อนยิ่งนักนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือทองนะครับท่านดูนะครับทองนี่นั่นไหมฮะทองนี่นะครับตามตำราระบุว่าหลวงวิจารณ์เจรนายถ้าสร้างพระทุกองค์ท่านจะใส่ผงทองคำไปเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าหากว่าใช้เหล็กนะครับโบราณที่ยังไม่ได้ถลุงเนี่ยนะครับเครื่องจะอ่านไม่เจอมาถึงแม้จะดูดแรงเท่าไหร่ก็อ่านไม่เจออันนี้ก็ตรงประเด็นอีกนะครับถึงเจอก็เจอน้อยนะครับอันนี้ลองดูเห็นไหมครับองค์นี้ทำจากดิน 54% นะครับดินหรือซิลิคอนถ้าแคลเซียมถ้าแกนเดียมทองคำอันนี้ดูองค์นี้นะครับองค์นี้ดูดไม่ติดนะครับเนี่ยดูดไม่ติดนะครับแต่ลมแต่ถูกพิธี
องค์ที่แล้วซิลิคอนนะครับดูนะครับต้องดูให้จบครับต้องดูให้จบท่านกับผมนี่ถือว่าดูกันไปพร้อมๆกันเพราะผมเองก็กำลังคัดพระที่สร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยอย่างเช่นแคลเซียมเนี่ยสมมติแคลเซียมเนี่ยจากปูนเปลือกหอยเนี่ยผมกำลังจะส่งไปต่างประเทศนะครับจะต้องบดเขาขอมาประมาณสักฉีดหนึ่งนะครับต่อหนึ่งตัวอย่างก็อาจจะต้องบดพระไปหลายองค์เพื่อไปวิเคราะห์อายุแต่เขาขอมาว่าต้องไม่มีดินนะครับถ้ามีดินเขาบอกวิเคราะห์ไม่ได้เลยต้องเป็นปูนเปลือกหอยหรือปูนแคลเซียมล้วนๆเขาจะวิเคราะห์ได้นะครับก็จะส่งไปที่นิวซีแลนด์เช่นเดียวกันดูที่มาเป็นยังไงนะครับก็เป็นซิลิคอนนะครับแล้วท่านมาดูทางนี้บ้างนี่สององค์นี้นะให้ท่านดูทั้งสององค์นี่อีกเนื้อหนึ่งนะครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับอีกเนื้อหนึ่งสององค์นี่เนื้อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบองค์นี้มาให้ท่านดูเทียบท่านจะได้รู้ว่าเนื้อมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นได้ยังครับองค์ฝาที่เราดูเนี่ยองค์นี้นะครับจะเหลืองกว่าแม่เหล็กไม่ต้องห่วงอันนี้แรงดูนะครับลอยเข้ามาเลยดูองค์นี้บ้างลอยเข้ามาเลยนะครับตอนนี้เราจะส่งเข้าไปวิเคราะห์ว่าไปสร้างจากอะไรนะครับตอนนี้ผมกำลังค้นเพราะทางต่างประเทศเขาบอกต้องเป็นปูนเท่านั้นถ้าจากสัตว์สิ่งมีชีวิตเช่นหอยเนี่ยโอเคเลยเท่ากับผมก็สอนให้ท่านดูพระแบบภาคปฏิบัตินะครับไม่มีการทฤษฎีไม่มีการคาดว่าเดาว่าคิดว่าไม่มีครับดูกันแบบเต็มๆท่านติดตามช่องคุณไตรเทพไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะได้เห็นว่าทั้งหมดผมแค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเปิดเผยความลับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ข้อสรุปอันนี้ก็เป็นซิลิคอนเหมือนกันนะครับแต่ต้องดูจบครับถ้าไม่จบก็ยังมองยากอยู่นะครับทั้งที่ผ้าเนี่ยคนละสีเลยต้องดูยันจบครับก็ผมหามา3วันเลยมีเจอแค่3รุ่น4รุ่นที่เป็นปูนเปลือกหอยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นดินแล้วผมถามท่านนิดนึงว่านะครับองค์นี้น่าจะใช่ปูนเปลือกหอยนะครับนะครับแคลเซียมนะครับแคลเซียมนี่แหละฮะดีใจนะครับดีใจตอนนี้ขอดูอีกองค์หนึ่งนี่นะครับเพราะว่ามันเนื้อเดียวกันนะครับลองดูนะครับว่าเครื่องจะอ่านว่าอย่างไรเพราะไม่แน่ครับเรื่องสีเราไม่สามารถยืนยันได้ดูนะครับเครื่องนี้ใช้นานๆเข้าก็เพี้ยนเหมือนกันนะครับไม่เห็นไม่เพี้ยนนะครับใช้ต้องล้างนะครับ10ตัวอย่างต้องล้างครั้งหนึ่งไม่ใช่ไม่เคยล้างเลยต้องเทียบด้วยนะครับองค์เมื่อกี้เป็นแคลเซียมองค์นี้เป็นซิลิคอนก็แสดงว่าหลายเนื้อจริงๆแต่ยังไม่จบนะครับรอจนจบพร้อมกันนะครับเครื่องนี้เช็คเยอะๆนี่มันมีโอกาสเพี้ยนแล้วมีเศษติดนิดเดียวก็เพี้ยนแล้วครับต้องสะอาดเช็ดให้สะอาดนะครับถ้าลองดูตอนจบนะครับจบเป็นอะไรนะครับ57แล้วนะครับ58 59น่าจะเป็นซิลิคอนหรือแคลเซียมลองดูสิเห็นไหมครับผมจึงบอกท่านไงครับว่านะครับเดี๋ยวขอเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็คอีกครั้งหนึ่งเช็คให้สะอาดนะครับมีเศษนิดหนึ่งก็ไม่ได้เทียบครั้งหนึ่งเทียบลองเทียบดูอันนี้เทียบเงินนะครับเทียบครั้งหนึ่งลองดูนะครับ
ลองดูถ้าเป็น 99.99 ก็เครื่องก็ยังปกติอยู่นะครับอันนี้ 99.99 มีทองอยู่นิดนึงโอเคเอาต่ำลงมาอีกแล้วลองดูครับเขาเรียกล้างเครื่องนะครับล้างเครื่องแล้วเดี๋ยวจะเช็คองค์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแสดงว่ามี2เนื้อเนื้อ1คือปูนนะครับเนื้อ1คือปูนอันนี้เราก็ดูพร้อมกันดูพร้อมกันแสดงเครื่องมันต้องล้างมันไม่ปกติแล้วนะครับถ้าปกติแล้วมันจะต้อง 99.99 นะครับอย่างเงี้ยถือว่าปกติดูสิครับตอนจบเป็นยังไงถ้าปกติแล้วผมเช็คให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูนะครับเทียบแล้วนะครับ 99.99 นะครับมาดูคราวนี้จะเช็คองค์นี้น่าจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนเครื่องนี้นิดเดียวไม่ได้นะครับนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับบอดอมาเลตก่อนอมาเลตโอเคนะครับเช็คเลยนะครับเพราะว่าผ้าไม่คลอสีหรือสีไม่เกี่ยวก็ไม่ทราบนะครับอันนี้เราก็ดูไปพร้อมกันเครื่องเนี่ยเช็ค10ครั้งต้องล้างครั้งหนึ่งถ้าไม่งั้นจะเกิดความผิดเพี้ยนแสดงว่าเป็นซิลิคอนก็ถูกต้องแต่ต้องดูจบครับดูจนจบครับอาจจะกลายเป็นแคลเซียมละผ้าเหล่านี้เราจะไปเข้ากล้องใหญ่ให้ท่านดูนะครับท่านจะได้ดูเต็มที่อย่าลืมนะครับเช็คระบบอะมาเลตเนี่ยนะครับต้องล้างบ่อยๆท่านลองดูนะครับเมื่อกี้อาจจะปนเปื้อนเขาดูจนจบเขาดูจนจบออกเป็นอะไรแคลเซียมอย่างนั้นก็แสดงว่าถูกต้องนะครับถูกต้องนี่มาดูตรงนี้คู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์บนอีกองค์หนึ่งนะครับเนื้อมันไม่เหมือนกันถ้าลองดูนะครับสององค์นี้เนื้อไม่เหมือนกันคนละเนื้อแต่พิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันองค์ก็อาจจะเล็กกว่านิดนึงหรือเท่ากันมองดูองค์นี้จะหนาขึ้นมานิดนึงนะครับเอาเช็คดูนะครับเข้ากล้องแล้วนะครับเข้าเครื่องแล้วกดนะครับท่านกับพวกผมเนี่ยดูไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันเนี่ยผมก็จะเอาองค์พวกนี้นะครับประมาณสัก50องค์บทนะครับส่งไปที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาจองคิวไว้ให้แล้วนะครับประมาณตุลาคมปีนี้นะครับต้องส่งไปก่อนเดี๋ยวนี้นิวซีแลนด์คนไปวิเคราะห์เยอะเพราะว่าเครื่องเขาเนี่ยถือว่าเป็นความมาตรฐานโลกเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็แล้วกันเยอรมันญี่ปุ่นออสเตรเลียนี่สู้ไม่ได้นะครับแต่ท่านดูนะมีทองนะครับมีทองอยู่อันนี้ท่านก็ดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นี่น่าไม่น่าจะพลาดนะฮะแคลเซียมแต่ต้องดูตอนจบนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นแคลเซียมนะครับเป็นแคลเซียมขออีกองหนึ่งนะครับขออีกองหนึ่งนะครับว่าเป็นอะไรนะครับองค์นี้เป็นอะไรลองดูดิเพราะว่ามันแปลกๆนะครับเป็นแปลกๆเดี๋ยวเช็ดซะหน่อยจริงๆแล้วจะให้แม่นสุดๆนี่ต้องเทียบทุกครั้ง
ผมกดให้ดูนะครับน้อยครับที่พระจะเจอแคลเซียมล้วนๆนะครับที่เจอก็นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ขึ้นต้นก็แคลเซียมเลยนะครับก็น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่แสดงว่าพระรุ่นนี้สร้างจากแคลเซียมแล้วก็บางองค์ก็ผสมหลากหลายเนื้อนะครับมีซิลิคอนด้วยนะครับตอนนี้เป็นความรู้นะครับเวลาท่านจะเช็คพระเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความรู้ก็สรุปแล้วเป็นแคลเซียมนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นมีซิลิคอนบ้างนะครับมีซิลิคอนบ้างเอาละครับรุ่นนี้ส่งวิเคราะห์สบายใจครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำขวัญของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ